แขกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1วันนี้สมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมนะครับประชุมทราบหรือไม่ครับไม่มีครับถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่1เลยนะครับประชุมสภาดังกล่าวขอยกมือครับเป็นอันว่าที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวได้คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับนี้หลักการเทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น2566ถึง2570ฉบับทบทวนพ.ศ. 2566ของเทศบาลนครพิษณุโลกโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า30วันพร้อมแจ้งสภาท้องถิ่นและจังหวัดทราบด้วยและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด15วันนับแต่วันที่ประกาศใช้และขอรายงานการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นการขอมติในที่ประชุมแต่เป็นการรายงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึง2570ฉบับทบทวนพ.ศ. 2566ของเทศบาลนครพิษณุโลกให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบนะครับเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เรียนประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลกสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567จำนวน1เล่ม 2. เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทการก่อสร้างจำนวน1ชุดหลักการด้วยเทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังนี้งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมดภาษีจัดสรรและหมดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น761บาท 2,728,900 บาทแผนงานรักษาความสงบภายใน 24,378,400 บาทด้านบริหารชุมชนและสังคมแผนงานด้านการศึกษา 197,636,200 บาทแผนงานสาธารณสุข 36,852,300 บาทแผนงานสังคมสงเคราะห์ 7,414,200 บาทแผนงานเคหะและชุมชน118,137,400 บาทแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน9,446,500 บาทแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ16,055,900 บาท 14,920 บาทแผนการดำเนินงานอื่นแผนงานงบกลาง145,983,940 บาท 17,100 บาทงบบุคลากร 28,876,200 บาทพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปต่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลในวันนี้เป็นหนึ่งในความพยายามของคณะผู้บริหารในการพัฒนาเมืองพิษณุโลกให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลกคือเมืองสร้างสรรค์สำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วนให้สามารถก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งในระยะยาวโดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันนโยบายและแนวทางต่างๆให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเกิดผลสำลิดและประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติดิฉันขออนุญาตแถลงสาระสำคัญของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 1. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ที่นำเสนอต่อท่านประธานและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติฉบับนี้มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตเน้นให้การบริการประชาชนอย่างทันสมัยมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีแนวทางการพัฒนาและการบริหารดังนี้ 1. นโยบายเร่งด่วน
พื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเป็นการเร่งด่วนการให้มีน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคทั้งโดยการปรับปรุงระบบการผลิตระบบการส่งน้ำการจัดการขยะมูลฝอยโดยการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองการจัดการขยะตกค้างการจัดเก็บรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยการจัดให้มีปรับปรุงระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 2. นโยบายด้านพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสวัสดิการสังคมด้านการสาธารณสุขส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาชุมชนเช่นโครงการจัดบริการคุณภาพผู้สูงอายุด้วยสมาร์ทเทคโนโลยีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสโครงการโรงเรียนต้านยาเสพติดและโครงการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นต้น 3. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวการกีฬาเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกทั้ง5แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2แห่งเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเช่นโครงการประเมินคุณภาพวัดและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีได้แก่ประเพณีสงกรานต์งานบุญเข้าพรรษางานแข่งเรือยาวประเพณีงานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่อย่างยั่งยืนด้านกีฬาส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์โครงการศูนย์กีฬาอีซีปอร์ตด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนเช่นโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์โครงการมหากรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพัฒนาเมืองพิษณุโลกสู่เมืองเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์เป็นต้นปรับปรุงถนนการวางระบบท่อน้ำรวมถึงการจัดระเบียบทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพัฒนาระบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะผ่านระบบ e-service โดยให้ประชาชนสื่อสารและรับบริการจากเทศบาลโดยระบบพิษณุโลก Connect การสร้างพิษณุโลกให้เป็นเมืองปลอดภัย Safety City ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนเชื่อมโยงกับศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจภูธรพิษณุโลกและจัดให้มีสายตรวจเทศกิจตลอด24ชั่วโมงโดยมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สำคัญ4ประการคือประการที่1ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2561ถึง2580ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13พ.ศ. 2566ถึง2570สนับสนุนโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตลอดจนนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565และพ.ศ. 2566มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานประการที่3ดำเนินการตามเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561กำหนดไว้เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วน567ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือด่วนที่สุดที่มท0808.2 ทับว3215ลงวันที่16มิถุนายน2566รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณอุดหนุนโดยตรงกับสำนักงบประมาณซึ่งในความเป็นจริงรัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้เทศบาลตามความจำเป็นและความต้องการที่เทศบาลเสนอขอไป 3. สาระสำคัญของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลกล่าวคือประมาณการรายรับรวมจำนวน 761,269,660 บาทงบประมาณรายจ่ายจำนวน 761,269,660 บาทวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พุทธศักราช2566กำหนดไว้ดังนี้ข้อ23ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พุทธศักราช2565ข้อ45วรรค3ยัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา3วาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่2ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรยติไว้ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนับให้คณะกรรมการแปรยติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรยติต่อคณะกรรมการแปรยติด้วยถ้าได้รับเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ไปตรวจสอบและพิจารณาก่อนล่วงหน้าแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ. 2565ข้อ47ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567หรือไม่ในเวลานี้ให้ท่านสมาชิกอภิปรายก่อนที่จะรับหลักการหรือไม่รับหลักการครับสำหรับการอภิปรายผมขอปรึกษาที่ประชุมสภานะครับว่าเพื่อให้การอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรอภิปรายเป็นรายสำนักกองโดยเริ่มจากสำนักปลัดเทศบาลสำนักคลังสำนักการศึกษาสำนักสาธารณสุขสำนักช่างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองสวัสดิการสังคมสถานธนานุบาลแห่งที่1และสถานธนานุบาลแห่งที่2และกองต่อปาจากนั้นจึงเป็นการขอมติที่ประชุมมีส่วนของสำนักปลัดผมคงต้องขออภิปรายในส่วนของงานรักษาความสงบภายในนะครับงานเทศกิจโครงการพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างสร้างสรรค์และโครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะซึ่ง2โครงการนี้ครับตั้งงบประมาณไว้ที่ 50,000 บาทซึ่งในปี66เรามีโครงการจัดระเบียบทางเท้าขออภัยครับในปี66ครับเรามีโครงการจัดระเบียบทางเท้าแต่ในส่วนของปี67ผมเข้าใจว่าเราเปลี่ยนเป็นโครงการพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างสร้างสรรค์ซึ่ง2โครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีครับที่เราควรจะมีและตั้งงบประมาณไว้แต่ผมคิดว่าใน2โครงการนี้น่าจะเป็นภาพรวมของเขตเทศบาลและผมคิดว่างบประมาณนี้อาจจะน้อยเกินไปทำไมถึงน้อยเกินไปล่ะครับเพราะว่าในปี66และปี67เรามีโครงการในการพัฒนาเมืองให้สวยงามหลายโครงการครับไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับภูมิทัศน์ส่วนกลางเมืองโครงการปรับปรุงไนท์บาซ่าหรือแม้แต่โครงการ e-sportและยังได้ยินมาอีกว่ายังมีโครงการปรับปรุงสวนชมหน้าเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาอีกโครงการปรับปรุงตลิ่งตั้งแต่สะพานเอกาทศรถไปจนถึงสะพานสุพรรณกัลยาซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่สร้างให้เมืองสวยงามครับก็ต้องขอชื่นชมท่านนายกและผู้บริหารที่สามารถหาเงินกับเหยียดกระเสียดจัดสรรงบประมาณจากหน่วยต่างๆมาพัฒนาเมืองให้มีโครงการเหล่านี้ได้ในภาวะที่เราเพิ่งหลุดพ้นมาจากโครงการโควิดนะครับที่รัฐบาลก็ยังจัดสรรอุดหนุนเงินมาไม่ถึงเกณฑ์ที่เราต้องการแต่ทางผู้บริหารก็ยังสามารถหาเงินนะครับมาทำโครงการสวยงามเหล่านี้ได้ซึ่งโครงการเหล่านี้นะครับ
สิ่งที่สำคัญที่จะรักษาให้โครงการเหล่านี้สวยงามยั่งยืนต่อไปผมมองว่านั่นก็คือการจัดระเบียบทางเท้าหรือที่เราใช้ชื่อโครงการใหม่ว่าโครงการพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างสร้างสรรค์ระยะเวลาพอสมควรเราอาจจะต้องจัดเป็นโครงการจัดระเบียบทางเท้าหรือการพัฒนาระเบียบเมืองเป็นโซนๆไปครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราอาจจะมีโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดใต้ซึ่งมีทางคณาจารย์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมาร่วมด้วยซึ่งทำให้โครงการนี้เกิดสำเร็จผลขึ้นมาตอนนี้ประชาชนในบริเวณนั้นก็เกิดการมีส่วนร่วมผมคิดว่าเราน่าจะใช้โอกาสนี้นะครับทำโครงการจัดระเบียบทางเท้าจัดระเบียบเมืองขึ้นมาครับซึ่งโครงการนี้ผมคิดว่าจะต้องทำเป็นโซนๆไปเริ่มจากตลาดใต้นะครับซึ่งตอนนี้ประชาชนเริ่มเกิดการมีส่วนร่วมแล้วทางเท้าเนี่ยขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยมีทางเท้ามีฟุตบาทเนี่ยหลายแห่งทางเท้าเหล่านี้หนึ่งเป็นจุดผ่อนปลนก็มีสองเป็นจุดซึ่งแนวล้นซึ่งเราไม่สามารถไปจัดระเบียบได้แนวล้นการขออนุญาตก่อสร้างหมายความว่าสมมติอาคารหน้าบ้านอยู่ตรงนี้ของเทศบาลมีส่วนหนึ่งของร้านค้ามีส่วนหนึ่งเจ้าของร้านค้าก็สามารถที่จะใช้แนวล้นของเขาเนี่ยวางสิ่งของอะไรได้รอยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เทศบาลนครพิษณุโลกสงวนไว้สำหรับคนพิษณุโลกเนื่องจากเมืองนี้ไม่มีรายได้อย่างอื่นนอกจากไปรับจ้างแล้วก็มาหากินแบบหับเล่แผงลอยเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่เราได้รักษาไปคือว่าอนุญาตให้หับเล่แผงลอยเนี่ยขายของในพื้นที่ได้บางอันเราก็จดเป็นจุดผ่อนปลนอย่างหน้าโรงเรียนที่ท่านสมาชิกสภาพูดนี้เช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะตรงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกหลายโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรจนวิทย์ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนจานกร้องไม่ว่าจะโรงเรียนเฉลิมขวัญพอมีพื้นที่เราก็จะเปลี่ยนให้เฉลิมขวัญเนี่ยก็อาศัยหน้าสวนชมหน้าโรจนวิทย์ก็อาศัยฟุตบาทนะคะก็จะประมาณอย่างนี้มันเป็นจุดผ่อนปลนซึ่งทางเทศบาลเองก็มีอำนาจหน้าที่ให้จุดผ่อนปลนได้แต่ต้องไม่ทำความเลอะเทอะสกปรกหรือยึดเอาไปเป็นที่ส่วนตัวอันนี้คือหนึ่งเหตุผลอีกสองก็คือจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้เทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยจัดจุดผ่อนปลนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเอาหาเพลแผงลอยเนี่ยมาขายแล้วก็สร้างรายได้อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งทำให้บ้านเมืองเราดูเหมือนกับจะมันอิเล็กเคค่ะแต่มีบางจุดที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกกล่าวมาซึ่งเรายังไม่ได้ทำนั่นคือหลังจากที่สร้างตลิ่งเสร็จแล้วบริเวณรอบวัดใหญ่อันนั้นก็ยังไม่ได้ไปจัดแจกจริงๆจังๆเนื่องจากว่าทางจังหวัดเองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วยและอีกส่วนหนึ่งซึ่งอยากจะเรียนก็คือว่าเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยได้กำหนดโซนนิ่งซึ่งมันเป็นปลอดหับเล่แผงลอยอย่างถาวรหลายเส้นเป็นถนนซึ่งห้ามหมดทุกชนิดไม่ว่าจะรถเข็นเลยอะไรอย่างเช่นทางไปสนามบินเก่าเส้นนั้นทั้งเส้นถนนบรมไตรโลกนาถทั้งเส้นทั้งฟุตบาทริมขอบถนนห้ามจอดขายของห้ามเอาฟุตบาทไปวางแล้วก็เราพยายามจะขยายเส้นซึ่งมันเป็นเส้นสวยงามแล้วก็จัดระเบียบเป็นบางเส้นแต่เนื่องจากว่าสภาพปัญหาอย่างที่บอกเมื่อสักครู่หับเล่แผงลอยที่นี่เยอะมากก็จำเป็นต้องมีบางอันที่ให้เขาขายของแต่ก็เนื่องจากบางที่ก็ยึดทางเท้าเข้าไปทำมาหากินซึ่งทางเทศกิจเองก็พยายามที่จะไปกำหนดขอบเขตว่าควรจะทำอย่างไรอย่างเส้นที่ไปทางวัดธรรมจักรตรงนั้นก็เป็นเส้นที่ให้ปลอดจากหับเล่แผงลอยวางฟุตบาทและริมถนนแต่ปัจจุบันถูกบุกรุกด้วยขายของเปิดท้ายซึ่งเราพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงเนื่องจากว่าเส้นนั้นเป็นเส้นที่เราเองกับรถไฟใช้ร่วมกันบางอันเขาก็บอกเขาอยู่บนที่รถไฟแต่คนขายคนซื้อเนี่ยก็จอดอยู่บนที่ของเราก็
เห็นด้วยนะคะกับท่านสมาชิกสภาที่บอกว่าเมืองเราเป็นเมืองสวยและเราอยากจะทำอีกหลายอย่างให้เมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวน่าอยู่อาศัยและก็น่าลงทุนซึ่งทางเทศบาลเองเนี่ยโดยงานเทศกิจงานรักษาความสงบก็คงจะต้องมาเติมแผนงานโครงการในการที่จะปรับปรุงและก็รักษาพื้นที่ที่ปลอดหาบเล่แผงลอยต่อไปก็ต้องขอเรียนว่าหาบเล่แผงลอยในเขตเทศบาลเนี่ยก็ตามขอบถนนฟุตบาททางเข้าจะมีประมาณอยู่พันกว่ารายนะคะซึ่งเราจะต้องดูแลคุณภาพชีวิตเพราะเขาก็ไม่จะไปหากินที่ไหนก็พยายามจัดระเบียบให้มันดูเรียบร้อยสวยงามกว่านี้นะคะก็ขอเรียนนะคะว่าหาบเล่แผงลอยคือวิถีชุมชนอย่างหนึ่งที่เทศบาลมีความตั้งใจจะอนุรักษ์ไว้นั่นคือไม่ได้ปราบหาบเล่แผงลอยให้เขาสามารถทำมาหากินได้แต่ขณะเดียวกันต้องไม่ให้บ้านเมืองเลอะเทอะสกปรกแต่ยิ่งปราบก็ยิ่งมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณก็เทศบาลนครสโลก็จะพยายามขยายเส้นที่มันสวยงามมากกว่านี้การจัดระเบียบต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็มีงานต่างๆที่จะออกมาเพื่อให้บ้านเมืองสวยงามมากมายก็คิดว่าจากที่ท่านสมาชิกสภาได้ให้ข้อเสนอแนะมาทางผู้บริหารจะได้ดำเนินการต่อไปสถานการณ์ครับนะครับผมอยากจะสอบถามว่าในปีงบประมาณปี2567ครับที่ทางเทศบาลได้ตั้งไว้อ่ะครับผมหากงบประมาณการรายได้อ่ะครับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้เทศบาลจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้แผนงานที่วางไว้ครับสำเร็จลุล่วงไปได้ครับผมขอขอบคุณครับถามเรื่องการบริหารงบประมาณถ้าหากว่าประมาณการรายรับเงินไม่เข้าตามเป้าเทศบาลนครพิษณุโลกมีวิธีในการบริหารอย่างไรขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายรายรับของเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยเป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล นะคะไม่ได้ตั้งงบประมาณเกินจริงจนโอเวอร์เพราะฉะนั้นเวลาบริประมาณการรายรับจากรายรับของเทศบาลเองภาษีที่เก็บได้เงินจัดสรรอะไรมาเนี่ยจะเป็นไปตามที่ของจริงเกือบจะส่วนใหญ่ทีนี้เวลางบประมาณไม่มาตามเป้าหรือรายได้ที่เราจับเก็บไม่เข้าเป้าเนี่ยอันดับแรกพอรู้ว่าปีนี้ทางสำนักคลังจะเป็นผู้รายงานตลอดผู้บริหารตลอดว่าเงินตอนนี้มันเข้าเท่านี้นะมันจะหายไปเท่านี้มันจะขาดไปเท่านี้เพราะนั้นในหน่วยของผู้บริหารเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมาคุยกันว่าถ้ามันไม่เข้าเป้าอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรอันดับแรกก็คงตรวจสอบรายรับของเทศบาลก่อนว่าได้มีการจัดเก็บเข้าเป้าหรือเปล่าในส่วนที่เราจัดเก็บเองกับอีกอันนึงก็คือรัฐบาลก็จะสรรสรรมาให้เท่าไหร่มันจะหายไปได้เท่าไหร่ถ้าหากว่าเงินมันไม่สามารถเข้าเป้าได้จริงๆเราก็จะมาดูว่าการใช้จ่ายของเทศบาลนครสโลกเนี่ยอะไรที่ตั้งไว้เราขอลดได้ไหมนายกเคยขอลดตั้ง 30% นะ 20-30% สมมติโครงการอันนี้ตั้งไว้ 200,000 ขอ 20% ได้ไหมก็ได้ใช้จ่ายได้แค่ 180,000 ลักษณะอย่างเงี้ยก็จะขอไปตามกองต่างๆว่าประมาณการรายรับปีนี้มันไม่เข้านะเพราะฉะนั้นโครงการแผนงานต่างๆที่ไม่ใช่งบลงทุนเนี่ยสามารถลดได้ไหมเราก็จะมาทั้งตรวจสอบการเก็บรายได้ของเทศบาลเองกับมาดูว่ารายจ่ายที่เราตั้งไว้อะไรบ้างที่ควรจะลดได้ผมเจริญครับสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่องงบประมาณนะครับผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าผมอยากจะพูดเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของขยะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ดูในเพจของที่ร้องเรียนมาเรื่องของขยะแล้วทางสาธารณสุขเราเนี่ยก็ไปจัดเก็บขยะได้ค่อนข้างดีอันนี้เป็นเรื่องที่ชื่นชมนะครับซึ่งตามชุมชนตามซอยที่เขาลองมาว่ามีขยะอยู่ในซอยช่วยมาจัดเก็บให้หน่อยร้องตอนเช้าสายๆก็ไปเก็บให้ละ
ร้องตอนสายบ่ายก็ไปก็จัดเก็บให้ละซึ่งตรงเนี้ยพี่น้องประชาชนเขาชื่นชมมาครับว่าทำงานได้รวดเร็วจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ชื่นชมนะครับส่วนอีกเรื่องนึงผมอยากจะฝากเรื่องขยะที่มีอยู่ตามริมแม่น้ำน่านที่อยู่แถวๆสวนชุมน่านสวนชุมน่านฝั่งหน้าศาลหน้าวิไลอาชีวะหน้าสถาบันราชภัฏซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีขยะตอนเย็นๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครไปเอาขยะทิ้งแล้วก็ทำให้มันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยจะสวยงามซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับจุดเช็คอินที่อยู่ตรงวัดราชมันก็จะมีขยะซึ่งจะมีคนไปนั่งทานอาหารกันแล้วก็ทิ้งขยะกันบ้างซึ่งเราก็ห้ามเขายากว่าคุณอย่ามาทานหาแถวนี้นะหรือว่าคุณทานแล้วคุณต้องเก็บไปทิ้งนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะฝากว่าเราจะมีทางออกอะไรไหมเช่นจะหาถังขยะแฟนซีสวยๆหรือว่าจะหาที่ทิ้งขยะให้เขาไหมหรือพรพิศนุโลกปัจจุบันนี้เป็นการจ้างหมอบริการการเก็บขนขยะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำสัญญาจ้างหมอเนี่ยในทีโออาร์เนี่ยเราจะเขียนเป็นว่าเขาต้องเก็บขยะวันนึงต้องเก็บกี่ครั้งแต่มันไม่ได้เขียนว่าต้องเก็บตลอดเวลาก็พยายามทำความเข้าใจกับประชาชนถ้าขยะบ้านเนี่ยตอนนี้ประชาชนพอจะเข้าใจว่าเช้าเนี่ยรถขนขยะเขาจะมาเก็บกี่โมงเพราะนั้นคุณต้องเอาขยะมาวางก่อนแต่ถ้าหากว่าไม่เอามาวางพอรถเข็นขยะรถเก็บขยะผ่านไปแล้วเนี่ยทางเทศบาลนครชโลกเพื่อรักษาความสวยงามของบ้านเมืองเราก็จะมีสแปร์รถของเราไว้ตามเก็บอีกทีเผื่อประชาชนร้องเรียนมาอย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดมาสักครู่เวลาร้องมาอันนั้นเป็นเทศบาลไปเก็บแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการจ้างเหมาบริการให้บริษัทมาเก็บขนขยะออกไปนะคะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนหนึ่งของการวางถังขยะก็เป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดในระหว่างผู้บริหารว่าเราจะวางถังหรือไม่วางถังไม่วางถังมันดีอย่างไรขอเรียนวันนั้นคณะกรรมการประเมินจังหวัดสะอาดนะได้นั่งอยู่ในต้องไปเสนอผลงานกับเขาด้วยคณะกรรมการเขาลงมาจากรถเขาชื่นชมว่าผมเข้ามาในเมืองในเมืองพิษณุโลกเนี่ยผมมองหาถังขยะไม่เจอผมไม่เห็นถังขยะสภาพล้นสุนัขไปคุ้ยเขี่ยผมไม่เห็นแต่ผมเห็นถุงดำมัดปากถุงวางอยู่ตามโคนต้นไม้แม้กระทั่งเศษขยะที่เป็นกองๆผมก็ไม่เห็นผมพยายามมองว่าตั้งแต่เข้าสนามบินมาก็มองตามรายทางบอกว่าขอชื่นชมนะคะทีนี้มันก็จะมีส่วนหนึ่งผู้กินอาหารนะคะก็อาจจะเห็นเราไม่มีถังขยะก็อาจจะเอาไปวางกองไว้ซึ่งทางเราเองก็กำลังคุยกับทางรักษาสุขว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะบริหารจัดการตรงนี้อย่างไรนะคะอันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังว่านโยบายไม่วางถังขยะเนี่ยเราใช้มานานแล้วยิ่งวางถังยิ่งสูงถ้ามีถังขยะมันก็จะสูงไปตรงเลอะเทอะตรงนั้นนะคะก็ยังตัดสินใจดูว่าบางที่อย่างสวนสาธารณะเนี่ยเราก็จะมีวางถังให้แต่ต้องคอยดูตลอดนะคะงั้นอย่างพื้นที่ที่ท่านสมาชิกได้พูดให้ฟังเมื่อสักครู่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะไปดูต่อไปนะคะก็อันนี้ก็ขอเรียนว่านโยบายของผู้บริหารก็คือยังไม่อยากให้วางถังตามรายทางยังไม่อยากให้วางถังตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะเป็นที่สูงขยะแต่เราจะดูเลยว่าไม่งั้นเราจะทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างไรการจัดระเบียบการสร้างความสวยงามหน่วยงานของเทศบาลพยายามทำเต็มที่อยู่แล้วแต่บางครั้งพี่น้องประชาชนเองก็มีหน้าที่ทิ้งก็ทิ้งโดยที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการที่จะทำให้บ้านเมืองเราสวยงามเรากำลังจะทำให้เป็นตัวอย่างว่าถนนสวยมันสวยอย่างไรนะคะแล้วก็ถนนไม่สวยมันไม่สวยอย่างไรถ้าเราไปเห็นบางท้องถิ่นเทศบาลบางที่เขาจะวางถังลายทางไปเลยนะคะมีถังขยะเต็มไปหมด
ประมาณในนั้นก็ขอคุณกำลังมีแนวคิดเหมือนกันว่าพื้นที่ที่อย่างกับสวนชมน่านนะคะฝั่งเฉลิมขวัญก็ดีอะไรก็ดีที่เด็กนักเรียนหรือฝั่งศาลซึ่งมันมีวิไลอาชีวะอยู่อะไรอยู่พอเลิกเรียนนะเด็กก็จะเอาของมาวางอะไรประมาณนี้แล้วก็หน่วยงานที่เก็บนะคะเขาอาจบริษัทที่จ้างเหมาก็อาจจะไม่ได้มาเก็บช่วงนั้นประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างสวนชมน่านเนี่ยค่ะบางท่านก็มาบอกว่าทำไมขยะมันยังอยู่ก็เนื่องจากว่าเช่ามาเขาเก็บไปแล้วแต่พออีกรอบนึงมาเนี่ยก็มีคนไปทิ้งทีนี้ก็หน่วยงานของเทศบาลก็พยายามไปเก็บซ่อมพยายามให้บ้านเมืองสวยงามประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงพื้นที่ใดที่ทางเทศบาลนะคะจะใช้หน่วยปฏิบัติการของเราไปดูหรือตรงใดที่มันเลอะเทอะสกปรกก็คงจะได้ให้เจ้าหน้าที่ของเขาไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนายกมลสุขศิลป์ผู้อำนวยการส่วนการโยธาสำนักช่างนะครับได้รับมอบหมายท่านนายกเทศมนตรีให้ชี้แจงในส่วนของการบริหารสัญญาโดยปกตินะครับการดำเนินการโครงการใดๆก็ตามนะครับก็จะพยายามให้เป็นไปตามกำหนดเวลาในสัญญานะครับผมในกระบวนการของการดำเนินการเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคของผู้รับจ้างก็จะประสานงานโดยผู้งานรายงานไปถึงคณะกรรมการตรวจจ้างหาทางออกในการที่จะแก้ปัญหาให้สำเร็จโดยเร่งด่วนนะครับก่อนให้สัญญาแล้วเสร็จแล้วก็จะมีมาตรการในการควบคุมถ้าเกิดค่าปรับเกิน 10% เนี่ยคณะกรรมการก็จะมีอำนาจในการพิจารณายกเลิกสัญญาของผู้สัญญาคือผู้รับจ้างนะครับผมแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเห็นว่าผู้รับจ้างสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามโครงการตามสัญญาที่กำหนดไว้ได้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างดำเนินการนะครับส่วนงานบางกรณีที่ผู้รับจ้างล่าช้าเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นของมาตรการของรัฐบาลนะครับกรมบัญชีกลางในส่วนของที่มีเหตุในช่วงที่เกิดโรคระบาดนะครับโรคโควิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นมาตรการของรัฐบาลในการขยายสัญญาโดยในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่หลังจากนี้มาตรการพวกนี้ก็ได้หมดลงไปแล้วซึ่งการบริหารสัญญาก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสมาชิกสภาเทศบาลเขต3ก่อนมีเรื่องสอบถามผมก็ต้องขอชื่นชมในเรื่องการทำงานของเจ้าที่กองการประปานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ยังเกิดอยู่ตอนนี้ยังเป็นปัญหาเรื่องของปัญหาน้ำขุ่นน้ำไหลอ่อนนะครับในประปาไหลอ่อนซึ่งได้ทราบว่าทางกองการประปาตอนนี้ได้มีโครงการที่จะสร้างถังเก็บน้ำใสในโซน3และโซน4ซึ่งผมก็อยากจะสอบถามว่าความคืบหน้าในการจัดสร้างถังเก็บน้ำใสทั้ง2โซนครับตอนนี้ได้ไปถึงไหนแล้วและอยากจะสอบถามว่าทางเราได้มีการปรึกษาเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือทางหน่วยงานต่างๆเช่นการประปานครหลวงได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาบ้างไหมครับท่านก็ถามว่าโครงการที่เราได้การสนับสนุนเข้ามาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ขอเรียนให้ท่านที่เรียนทราบว่าเทศบาลเกาะพิโรธได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมา2โครงการนะครับโครงการแรกคือโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองพิศนุโลกระยะที่1นะครับซึ่งเป็นการวางท่อเมนจากที่ทำการประปาวัดโพนะครับเป็นท่อเมนน้ำใสขนาด20นิ้วนะครับและไปสร้างถังน้ำใส 3,000 ลูกบาศก์เมตรที่บริเวณสถานีดับเพลิงประชาทิศนะครับซึ่งโครงการนี้บริษัทอมตะมหานครเป็นผู้รับจ้างนะครับได้เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่5มกราคม2566นะครับตอนนี้ดำเนินการไปล่าช้ากว่าแผนนะครับ 56% นะครับเหตุผลที่ล่าช้าเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนะครับการก่อสร้างถังน้ำใสซึ่งตามแบบเดิมนั้นจะเป็นการต่อเสาเข็มนะครับแต่ตอนหลังรับแจ้งจากคณะกรรมการของกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าจะแก้แบบนะครับเป็นแบบที่ไม่ต้องต่อเสาเข็มซึ่งทางกรมโยธาแจ้งว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน2567นะครับก็คือปีหน้านะครับส่วนโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองระยะที่2นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาเช่นเดียวกันนะครับโดยมีบริษัทสหการ
วิศวกรนะครับเป็นผู้รับจ้างนะครับสัญญาเริ่มวันที่25มกราคม2565สิ้นสุดสัญญาวันที่14มีนาคม2567นะครับซึ่งผลการก่อสร้างก็ล่าช้ากว่ากำหนด 45% นะครับเหตุผลที่ล่าช้าทางกรมโยธาธิการก็แจ้งว่าได้มีการแก้ไขแบบแผนถังน้ำใสเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการก่อสร้างนี้ก็จะมีการวางท่อเมนถังท่อเมนน้ำใสนะครับจากต่อจากโครงการที่1นะครับต่อบริเวณไนพาซ่านะครับมาถึงที่บริเวณเทศบาลใหม่เหล่านี้นะครับก็จะสร้างถังน้ำใส 3,000 ลูกบาศก์เมตรเช่นเดียวกันนะครับแต่มีการแก้แบบนะครับจากเดิมที่จะมีการตอกเสาเข็มแก้ไขเป็นไม่มีการตอกเสาเข็มนะครับซึ่งทางกรมก็แจ้งว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายนปี2567เช่นเดียวกันในปีหน้านะครับเครื่องเทอร์ไบน์นะครับจำนวนพร้อมมอเตอร์จำนวนติดเครื่องนะครับโครงการนี้ได้ตัวผู้รับจ้างใช้สัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสัญญาเริ่มก็จะทำให้มีเครื่องสูบน้ำติดเพียงพอกับการนำน้ำเพื่อผลิตให้กับยาชนนะครับต่อไปเป็นปัจจัยให้ทราบตามนี้ครับท่านรับหลักการวาระที่1สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอโปรดยกมือครับท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ความเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับดังนี้มีหน่วยประเมินผลการ CPU ไม่น้อยกว่า4แกนหลักและ8แกนเสมือนและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในบริษัทที่ต้องใช้ความสามารถในการประเมินผลสูงและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและสิทธิการใช้งานประเภทที่ตั้งมาจากโรงงานที่มีลักษณะราคากลางและบริษัททุกทางการจัดเอาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงที่ครอบคลุมสิทธิ์ประชาคมเทศบาลนครพิษณุโลกโดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ขอยกมือครับแปลว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบกันแล้ว